กับผมเอก Exponential ครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ากล้อง James Webb Telescope เนี่ยมันเจ๋งยังไงคือถ้าใครชอบวิทยาศาสตร์ดูข่าววิทยาศาสตร์เป็นประจำเนี่ยหนีไม่พ้นข่าวเรื่องนี้ครับ James Webb Space Telescope มันคือกล้องโทรทัศน์สำรวจอวกาศที่เจ๋งที่สุดณตอนนี้คือมันเจ๋งยังไงคือ NASA ใช้เงินไปหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยในการที่จะสร้างมันขึ้นมาแล้วก็ร่วมวิจัยร่วมทำเงินกับสถาบันวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยมาถึง30ปีกว่าที่จะปล่อยไปนอกโลกได้เนี่ยในปลายปีที่แล้วเดือน25ธันวาปลายปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งสามารถที่จะทำงานถ่ายภาพแรกในวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาได้ภาพแรกแบบฮือฮากันใหญ่ข่าวใหญ่มากแล้วก็ค่อยๆมีภาพที่เจ๋งๆออกมาเรื่อยๆมันเจ๋งยังไงมันทำยังไงมันเจ๋งกว่ากล้องรุ่นเก่าฮับเบิลยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยอยากได้เห็นก่อนว่าภาพที่ได้จากกล้อง James Webb เนี่ยมันจะดีกว่ากล้องฮับเบิลยังไงคือดูภาพนี้เลยคือด้านซ้ายเนี่ยคือภาพที่ได้จากกล้องฮับเบิลกล้องตัวก่อนด้านขวาเนี่ยจะเป็นกล้องภาพที่จะได้จากกล้องตัวJames Webb ก็คือสิ่งที่ได้นั่นคือภาพที่มันชัดขึ้นมองเห็นไกลขึ้นมองเห็นดวงดาวที่มันไกลขึ้นอย่างตัวเล็กๆอะไรพวกเนี้ยที่มองไม่เห็นจากกล้องฮับเบิลแล้วก็สามารถที่จะมองผ่านกลุ่มก๊าซพวกเนี้ยที่บังดวงดาวอื่นๆจักรวาลอื่นๆได้มากขึ้นอันนี้กลุ่มก๊าซถูกมองผ่านไปหมดเห็นดวงดาวข้างหลังแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือดาวเคราะห์ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ด้วยว่าชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์พวกนั้นเนี่ยประกอบไปได้กลุ่มก๊าซอะไรบ้างกลุ่มก๊าซพวกนั้นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโลกไหมถ้ามีเขาก็จะเรียกว่าเอ็กโซแพลเน็ตหรือว่าให้ดาวเคราะห์ที่มันมีโอกาสเหมือนกับโลกและอาจจะมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็อาจจะมีเอเลี่ยนที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้แล้วมันทำอย่างนั้นได้ยังไงมันต่างกับกล้องฮับเบิลยังไงมั่งอย่างแรกเลยที่ต่างก็คือกระจกรวมแสงขนาดของกระจกรวมแสงเนี่ยด้านซ้ายคือกล้องเจมส์เว็บด้านขวาคือกล้องตัวฮับเบิลคือขนาดของกระจกรวมแสงของเจมส์เว็บเนี่ยคือ 6.5 เมตรเมื่อเทียบกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระจกฮับเบิลเนี่ยคืออยู่ที่ 2.4 เมตรใหญ่ขึ้นเป็น3เท่าขนาดใหญ่ขึ้นเป็น3เท่าพื้นที่ในการรับแสงเนี่ยพื้นที่วงกลมในการรับแสงเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 6.25 เท่าการที่มันมีกระจกขนาดใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้มันรับแสงได้มากขึ้นคือนึกภาพไอตัวดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์หรือจักรวาลที่อยู่ไกลๆออกไปเนี่ยแสงมันจะน้อยมากมันจะริบหรี่มากเราก็ต้องเหมือนต้องการตัวกระจกที่มันใหญ่ๆในการที่มันรับแสงมากขึ้นมันก็จะได้เห็นชัดมากขึ้นไม่ใช่แค่นั้นไอกระจกใหญ่ๆเนี่ย 6.5 เมตรเนี่ยมันไม่ได้ทำมาจากกระจกชิ้นเดียวมันทำมาจากกระจกเนี่ย6เหลี่ยมถึง18ชิ้นประกอบกันเป็น 6.5 เมตรก็แล้วกระจกแต่ละชิ้นเนี่ยคือตัวฐานของมันเนี่ยทำด้วยโลหะซึ่งเป็นวัสดุที่พิเศษมากคือเป็นธาตุเบริเลียมเป็นโลหะเบริเลียมซึ่งถ้าใครไปดูตารางธาตุของเบริเลียมเนี่ยทำไมเขาใช้เบริเลียมเพราะว่ามันเป็นโลหะที่เบาที่สุดแล้วในโลกเนี่ยรองจากไฮโดรเจนฮีเลียมลิเธียมก็คือเบริเลียมเนี่ยแหละเป็นโลหะที่เบาที่สุดแล้วเพื่อที่ว่าเวลาขนส่งไปเนี่ยมันต้องส่งใส่เข้าไปในกระสวยอวกาศใช่ไหมแล้วยิงออกไปนอกโลกมันจะได้น้ำหนักเบาเขาก็เลยใช้เบริเลียมและข้อดีของเบริเลียมอีกอย่างนึงก็คือตัวค่ายังมอลิคูลเนี่ยคือค่อนข้างสูงก็คือ300กิกะพาสคาลก็คือสูงเนี่ยหมายความว่าตัวค่ายังมอลิคูลสูงเนี่ยหมายความว่าคือมันคงทนกับการเปลี่ยนรูปมากแล้วไอ้ตัวโลหะตัวเนี้ยเบริเลียมเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนแสงด้วยตัวมันเองการที่ทำให้มันสะท้อนแสงได้เนี่ยเขาก็เคลือบด้วยทองทองเนี่ยเป็นโลหะที่สะท้อนแสงได้ดีมากโดยเฉพาะย่านอินฟราเรดมันสะท้อนแสงย่านที่มองเห็นเนี่ยไม่ดีเท่าไหร่แต่ย่านอินฟราเรดเนี่ยสะท้อนแสงได้ดีมากเขาก็เคลือบทองเนี่ยบางมากๆ 0.1 ไมครอนนอกจากนั้นเนี่ยไอชิ้นส่วนเนี่ยกระจกทั้ง18ชิ้นเนี่ยมันมีแมคานิกเนี่ยที่จะทำให้มันสามารถปรับตำแหน่งได้แบบละเอียดมากละเอียดถึงระดับ 0.1 นาโนมิเตอร์เลยนะ 0.1 นาโนมิเตอร์นี่คือละเอียดมากๆเพราะว่ากล้องตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาไม่ให้มันต้องมีเซอร์วิสจากคนก็คือส่งออกไปในนอกอากาศแล้วปุ๊บเนี่ยตัวมันเองต้องสามารถปรับได้ทุกอย่างเขาก็เลยต้องทำแบบนี้แล้วอีกอย่างก็คือไอ้กระจกเนี่ยมันสามารถพับได้ด้วยเพื่อที่จะใส่เข้าไปในกระสวยอวกาศคือถ้าเกิดมันไม่พับเนี่ยก็ต้องทำกระสวยอวกาศที่มันใหญ่ก็หนักก็จะกินเชื้อเพลิงพลังงานในการส่งเขาก็ต้องทำให้มันพับได้ด้วยไม่ใช่แค่นั้นตัวกล้องเจมส์เว็บเนี่ยจะเห็นย่านอินฟราเรดมากกว่ากล้องฮับเบิลมากกว่ามองมากคือจริงๆแล้วคือเน้นย่านอินฟราเรดเลยด้วยซ้ำนี่คือกล้องเจมส์เว็บเมื่อเทียบกับกล้องฮับเบิลกล้องฮับเบิลเนี่ยจะเห็นแสงที่ความยาวขึ้น 0.1 ไมโครเมตรถึง 2.5 ไมโครเมตรคือให้เห็นภาพรวมอธิบายภาพรวมก็คือตำแหน่งแสงที่เรามองเห็นได้เนี่ยม่วงคามน้ำมึนเขียวเหลืองแสดแดงเนี่ยจะอยู่ที่ 0.4 ไมโครเมตรก็คือสีม่วงใช่ไหมจนถึงสีแดงเนี่ยอยู่ที่ 0.7 ไมโครเมตรช่วงเนี้ยตัวฮับเบิลมองเห็นไ
ม่ใช่แค่นั้นมันก็มองเห็นย่าน UV ด้วยแล้วก็มองเห็นย่านในตัวอินฟราเรดแบบเนียร์เวฟอินฟราเรดด้วยหรือช็อตเวฟอินฟราเรดด้วยแต่กล้องฮับเบิลเนี่ยจะมองเห็นอินฟราเรดทั้งย่านเลย middle range infrared middle wave infrared แล้วก็ตัว raw range ด้วยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่า doppler effect doppler effect คืออะไร doppler effect ก็คือยิ่งเราอยากจะมองเห็นจักรวาลเนี่ยที่ห่างจากเราไปเรื่อยๆคือใกล้จุดตำแหน่ง big bang มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือเหมือนจักรวาลนั้นเนี่ยมันเคลื่อนห่างเราไปมากขึ้นเรื่อยๆคือจริงๆเนี่ยคือ big bang อยู่กับที่แต่ว่าตำแหน่งจักรวาลของเราเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยคือไกลจากบิ๊กแบงมากขึ้นเรื่อยๆโดยความเร่งซึ่งถ้าเรามองจากตัวเราเป็นหลักเนี่ยก็คือเหมือนบิ๊กแบงอ่ะวิ่งออกห่างจากเราไปเนี่ยด้วยความเร่งเมื่อวิ่งออกห่างจากเราไปด้วยความเร่งเนี่ยความยาวคลื่นเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างรูปเนี้ยเหมือนตัวตำแหน่งบิ๊กแบงเนี่ยคือตำแหน่งรถตัวเนี้ยมันก็จะเคลื่อนออกห่างจากเราไปซึ่งก็คือตำแหน่งขวาสุดตรงเนี้ยไปเรื่อยๆสังเกตว่าเมื่อเริ่มต้นเนี่ยก็คือความยาวคลื่นเท่ากันแต่ว่าพอมันเคลื่อนไหวเนี่ยความยาวคลื่นตรงนี้จะยาวมากขึ้นกว่าความยาวคลื่นเริ่มต้นนะครับเมื่อมันมีการเคลื่อนที่ห่างออกจากเราไปเพราะฉะนั้นก็คือมันจะเกิดความยาวคลื่นที่ยาวขึ้นหรือว่าความยาวคลื่นที่ยาวขึ้นในอีกมุมมองก็คือเขาเรียกว่าเรดชิฟต์ก็คือความยาวคลื่นเคลื่อนไปทางสีแดงมากขึ้นซึ่งสีแดงก็คือความยาวคลื่นของอินฟราเรดการที่จะมองเห็นไกลมากขึ้นก็คือต้องมองในความยาวคลื่นที่ย่านอินฟราเรดมากขึ้นแต่ปัญหาคือวัตถุใดๆเนี่ยที่มีอุณหภูมิสูงกว่า0องศาสมบูรณ์เนี่ยหรือว่า0องศาเคลวินเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นอินฟราเรดออกมาซึ่งก็คือจะรบกวนตัวกล้องนี่แหละคือยังไงคือเคยเห็นเขาใช้กล้องอินฟราเรดในการวัดอุณหภูมิสิ่งของต่างๆมั้ยครับก็คือลักษณะแบบนั้นก็คือยกตัวอย่างอย่างคราฟเนี่ยก็จะอธิบายเห็นได้ชัดว่าคือของอะไรก็ตามเนี่ยที่อุณหภูมิอย่าง 1,800 องศาก็จะปล่อยคลื่นย่านอินฟราเรดที่ย่านประมาณสักอันนี้ก็คือ 1.2 อะไรเงี้ยแล้วก็พอมันเย็นลงหน่อยก็ขึ้นอินฟราเรดก็จะห่างออกไปยังยกตัวอย่าง0องศาก็จะอุณหภูมิประมาณสัก10ไมโครเมตรอะไรเงี้ยความยาวคลื่นที่เกิดขึ้นจากของที่อุณหภูมิ0องศาหรือว่าอย่างที่อุณหภูมิห้องเราเนี่ยก็ยังปล่อยขึ้นอินฟราเรดที่อยู่ย่าน 9.6 ไมโครเมตรหรือก็ประมาณเนี่ยก็คือนึกภาพดิขนาดน้ำแข็งเนี่ยก็ยังปล่อยขึ้นอินฟราเรดเลยคือการที่จะทำกล้องเนี่ยที่ไปเห็นในย่านIR แล้วไม่มีแสงรบกวนได้คือมันต้องเย็นมากๆนึกภาพดิน้ำแข็ง0องศาเนี่ยก็ยังปล่อยคลื่นอินฟราเรดเลยก็คือประมาณ10ไมโครเมตรเนี่ยออกมารบกวนถ้ากล้องเจมส์เว็บเนี่ยมันเห็นน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะมีแบบแสงจากน้ำแข็งเข้าไปรบกวนมันเพราะฉะนั้นไอตัวกล้องเจมส์เว็บเนี่ยมันจะต้องอยู่ทำงานอยู่ในที่อุณหภูมิต่ำมากๆเย็นมากๆมันถึงจะไม่มีแสงอย่างอื่นไปรบกวนมันนอกจากแสงของดวงดาวหรือว่าจักรวาลที่เราสนใจแล้วทำยังไงล่ะจะให้มันเย็นคือนักวิทยาศาสตร์เขาก็เพิ่มล่มขึ้นมาล่มบังแสงครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกล้องเจมส์เว็บเนี่ยที่มันอยู่ในจักรวาลเนี่ยอยู่ในอวกาศอยู่แล้วอะอวกาศจริงๆมันเย็นอยู่เพียงแต่ว่าไอ้ตำแหน่งถ้ามันโดนแสงอาทิตย์เนี่ยมันจะก็ร้อนขึ้นมาทันทีเพราะแสงอาทิตย์มันแผ่ความร้อนมาให้กล้องเจมส์เว็บใช่ไหมมันก็จะใช้งานไม่ได้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือบังแสงจากพระอาทิตย์บังแสงจากความร้อนที่เกิดจากพระอาทิตย์ให้ได้มากที่สุดเขาก็ทำร่มขึ้นมา5ชั้นร่มที่จะมาบังแสงพระอาทิตย์เนี่ยเขาทำเป็นร่ม5ชั้นแล้วก็แต่ละชั้นมีช่องอากาศระหว่างร่มเนี่ยเพื่อระบายอากาศก็คือแต่ละชั้นเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เรียกว่าแคปตันแคปตันเนี่ยเป็นเหมือนโพลิเมอร์บางๆแต่ละชั้นเนี่ยชั้นแรกเนี่ยหนาแค่50ไมครอนเองนะ50ไมครอนเนี่ยคือประมาณเล็กกว่าเส้นผมนิดเดียวอะแล้วก็ชั้นต่อไปชั้นที่2 3 4 5เนี่ยแต่ละชั้นหนาแค่25ไมครอนคือบางมากๆแล้วแคปตันเนี่ยเป็นวัสดุพลาสติกที่กันความร้อนได้ดีมากแล้วก็เหนียวมากการที่ทำให้มันสะท้อนแสงและสะท้อนความร้อนได้เนี่ยเขาต้องทำการโคตติ้งไปบนแคปตันก็คือชั้นแรกเนี่ยเขาโคตด้วยโดปซิลิคอนเพื่อทำการสะท้อนแสงอาทิตย์และสะท้อนความร้อนตัวนี้เป็นตัวสะท้อนแสงอาทิตย์และสะท้อนความร้อนได้ดีที่สุดส่วนชั้นอื่นๆเนี่ยเขาโค้ดด้วยอลูมิเนียมก็คือเป็นสะท้อนแสงเหมือนกันแล้วก็เบาด้วยเสร็จแล้วแต่ละชั้นเนี่ยเขาก็อย่างที่บอกก็คือเขาเว้นช่องว่างไปก็คือสะท้อนแสงเสร็จปุ๊บตัวมันเองก็ยังมีความร้อนอยู่มันก็จะกระจายแสงมาชั้นต่อไปเขาต้องทำให้มันมีช่องว่างเพื่อที่ชั้นต่อไปจะได้สะท้อนแสงและสะท้อนความร้อนไปสู่อวกาศได้มากขึ้นแล้วก็ทำอย่างเงี้ยเป็นเลเยอร์ไป5ชั้นจนถึงชั้นสุดท้ายซึ่งก็คือชั้นที่มีกระจกมีส่วนของตัวกล้องอยู่เขาดีไซน์มาให้ส่วนเนี้ยหลังจากที่ใช้เลเยอร์สะท้อนแสง5ชั้นแล้วเนี่ยส่วนเนี้ยจะมีอุณหภูมิที่ดีไซน์แล้วเนี่ยคือ
50เคลวินหรือลบ223องศาเซลเซียสก็คือเย็นกว่าน้ำแข็งอะยังไม่พอการที่ทำให้มันเย็นอย่างนั้นได้เนี่ยคือมันต้องอยู่ไกลพระอาทิตย์ด้วยใช่ไหมถ้ามันอยู่ใกล้พระอาทิตย์ถึงมันจะสะท้อนแสงไงมันก็ยังร้อนอยู่ดีสิ่งที่มันต่างกันระหว่างกล้องฮับเบิลเนี่ยก็คือกล้องฮับเบิลเนี่ยโคจรอยู่รอบโลกที่ห่างจากโลกเนี่ยอยู่ที่570กิโลเมตรแค่นี้เองแต่กล้องเว็บเนี่ยเพราะว่ามันต้องทำงานในช่วงอินฟราเรดมันต้องเย็นมากๆเขาก็เลยต้องส่งมันไปไกลกว่าโลกเนี่ยถึง 1.5 ล้านกิโลเมตรซึ่งห่างไกลจากโลกก็คือห่างไกลจากพระอาทิตย์ด้วยแล้วตัวเนี้ยก็ไม่ได้โคจรรอบโลกแต่จะโคจรรอบพระอาทิตย์แต่ว่าโคจรในวงรอบที่ซิงค์กับโลกก็คือไปด้วยกันกับโลกก็คือตัวโลกเองเนี่ยเงาก็จะบังตัวไอ้เจมส์เว็บเนี่ยไมโครสโคปหลังจากนั้นก็จะมีตัวร่ม5ชั้นที่บอกเนี่ยบังไปอีกทีนึงถึงจะได้อุณหภูมิลักษณะแบบนั้นการที่มันอยู่ไกลจากโลกมากๆเนี่ยก็คือมันทำให้กล้องตัวเนี้ยต้องถูกดีไซน์ไม่ให้ serviceable อ่ะก็คือไม่จำเป็นจะต้องมีมนุษย์ขึ้นไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆก็ตามตัวมันเองต้องสามารถปรับเปลี่ยนรายละเอียดได้เยอะมากๆทำมาถึงขนาดนี้นะคำถามสุดท้ายคือว่าอ้าวแล้วมันเห็นเนี่ยจักรวาลเนี่ยเห็นดาวเคราะห์ได้ไกลแค่ไหนเอามาดูรูปนี้รูปนี้เนี่ยก็คืออันนี้คือตำแหน่งบิ๊กแบงมาเกิดบิ๊กแบงตุ๊บตัวจักรวาลเนี่ยก็ขยายไปเรื่อยๆตำแหน่งที่เราอยู่เนี่ยคือตำแหน่งโมเดิร์นยูนิเวิร์สตรงนี้ซึ่งมันก็ขยายเรื่อยๆมาเทียบกับตำแหน่งบิ๊กแบงตรงนี้ระยะห่างเนี่ยคือ 13.7 บิลเลียนไลท์เยียร์ไม่ใช่เยียร์ธรรมดานะก็คือห่างถึง 13,700 ปีแสงปีแสงนี่คือเท่าไหร่อ่ะคือก็คือเวลาที่แสงใช้เดินในการเดินทาง1ปีซึ่งถ้าไปคำนวณเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรต่อ1ปีแสงถ้า 13,700 ล้านปีแสงก็เอา 13,700 ล้านเนี่ยไปคูณกับ 9.5 ล้านล้านคุณก็ได้เป็นกิโลเมตรขึ้นมานั่นคือตำแหน่งที่ Modern Universe เนี่ยห่างจากตำแหน่ง Big Bang อยู่แค่ไหนกล้อง James Webb เนี่ยถูกดีไซน์ให้เห็นถึง 13.5 บิลเลียนไลท์เยียร์ก็คือแทบจะใกล้กับตำแหน่ง Big Bang แล้วก็คือจริงๆก็คือจะเห็นตัวFirst Star ก็คือจะเห็น Universe ยุคเริ่มต้นเลยยุคเด็กๆเลยกล้อง Hubble เนี่ยถูกดีไซน์ให้เห็นแค่1,000 ล้านปีแสงแค่นั้นเองแต่สุดท้ายด้วยเทคนิคบางอย่างการทำบางอย่างเนี่ยก็เขาสามารถที่เห็นแบบเรคคอร์ดโฮเดอร์ได้ดีที่สุดเนี่ยคือ 13.4 ล้านปีแสงหรือว่า 13,400 ล้านปีแสงแต่สิ่งที่ Hubble เห็นก็คือจะเป็นแบบภาพลางๆเห็นแบบเป็นพิกเซลพิกเซลอะไรเงี้ยก็จะเห็นไม่ชัด James Webb เนี่ยถูกดีไซน์ให้เห็นณตำแหน่งเนี้ยได้ชัดแล้วถ้ายิ่งถ้ามีเทคนิคถ้าทำอะไรเพิ่มเนี่ยก็สามารถได้เห็นชัดได้กว่านี้อีกก่อนไปต่อเนี่ยผมมีเอาภาพจากเจมส์เว็บเทเลสโคปเนี่ยภาพถ่ายจักรวาลเนี่ยมาทำให้มันเป็นวอลเปเปอร์ก็คือผมปรับให้มันคมขึ้นปรับสีสันให้มันเหมาะสำหรับเป็นวอลเปเปอร์มากขึ้นแล้วก็ทำขนาดเนี่ยให้เหมาะสำหรับเป็นวอลเปเปอร์ทั้งในมือถือAndroid iPhone ก็ได้หรือว่าทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งใน iPad ก็ได้ก็สามารถที่จะโหลดได้ตามจากตัวโซเชียลมีเดียของผมก็ผมมี Facebook Twitter ก็ตามได้ตามโซเชียลมีเดียของผมมี Instagram ด้วยครับแต่ถ้าดูลึกลงไปอีกอันนี้จะเป็นส่วนออปติกของกล้องเจมส์เว็บละก็คือจากกระจกข้างนอกเนี่ย18ชิ้นเนี่ยก็จะมีกระจกข้างในในการที่จะสะท้อนแสงไปมาปรับแสงอีกก็จะมีอุปกรณ์สำคัญที่ผมอยากจะให้ดูว่ามันทำงานยังไงอีกก็คือตัวDual View จะมีวงล้อ2วงที่เป็นวงล้อที่ใส่ฟิลเตอร์2วงเดี๋ยวผมมาอธิบายทีนึงว่ามันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็สะท้อนแสงไปที่ตัว Image Sensor ก็คือเป็นเซนเซอร์รับแสงนั่นแหละมันคล้ายๆในกล้องของเราแหละเพียงแต่ว่าเซนเซอร์ตัวนี้นี่คือ2040พิกเซลคูณ2040พิกเซลและพิกเซลไซส์เนี่ยใหญ่มากเป็น10แต่ละพิกเซลเนี่ยใหญ่ขนาด18ไมครอนเมื่อเทียบกับพิกเซลไซส์ของตัวกล้อง Sony แบบ Full Frame อย่างเงี้ยพิกเซลไซส์เนี่ยคือใหญ่ 8.4 ไมครอนงั้นอย่างกล้อง James Webb เนี่ยพิกเซลไซส์18ไมครอนคือใหญ่เป็น2เท่ามากกว่า2เท่าของกล้อง Full Frame นะครับนอกจากนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยคืออุณหภูมิเนี่ยมันต้องเย็นมากๆตัวนี้เนี่ยจะมีตัว temperature เนี่ย control ที่ดีกว่านั้นอีกคือทำให้มันเย็นกว่านั้นอีกลงอุณหภูมิลงไปถึง7เคลวินจาก50เคลวินข้างนอกเนี่ยเป็น7เคลวินที่ตรงตัวเซ็นเซอร์ก็หรือไม่ก็คือลบ266องศาเซลเซียสตัวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีที่จะใช้ในการทำให้ตัวนี้เย็นถึงตรงนั้นได้อีกก็เป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจแต่ผมจะไม่พูดถึงตัวเทคโนโลยีนี้ใครสนใจก็ไปหาเพิ่มได้สิ่งที่ผมจะพูดก็คือมันทำงานยังไงออปติกที่ให้เห็นภาพแล้วก็สามารถที่จะวิเคราะห์พวกแก๊สได้ก็คือมาดูที่ตัว Dual View ตัวนี้ครับ Dual View ตัวนี้จะมี2 View
อันนึงเขาเรียกว่า pupil view อีกอันนึงเขาเรียกว่า filter view pupil view เนี่ยก็คือจะอยู่ข้างบนอยู่ pupil view อยู่ข้างบนก่อนเป็นสีเขียวแล้วตัว filter view ก็จะอยู่ข้างล่างเป็นสีเหลืองก็แล้วแต่ตัว view เนี่ยก็คือวงล้อเนี่ยมันก็สามารถที่จะหมุนได้เพื่อที่จะเปลี่ยน filter ไอ้แต่ละวงกลมมันเล็กๆเนี่ยคือแต่ละ filter ใน1view ใน1วงล้อเนี่ยจะมี filter อยู่ทั้งหมด9ชิ้น9แบบตัว pupil มี9ตัว filter ก็มี9แล้วก็เวลาจะใช้งานเนี่ยตัว view ตัวเนี้ยตัวล้อก็จะหมุนไปเรื่อยๆเพื่อจะเปลี่ยน filter ให้ filter ของตัว pupil view เนี่ยมัน match กับตัว filter ของตัว filter view ไอ้การที่เรา match วงล้อทั้ง2วงเนี่ย pupil view แล้วก็ตัว filter view เนี่ยมันทำให้ไอ้กล้องJames Webb เนี่ยสามารถที่ทำงานได้ทั้งหมด4โหมดในการที่จะตรวจสอบดูได้ทั้งหมด4โหมดผมจะพูด2โหมดใหญ่ๆแล้วกันก็คือโหมดแรกคือการดูเป็นภาพอินฟราเรดแบบเต็มๆอีกโหมดหนึ่งก็คือตัว SOSS หรือว่า Single Object Slitless Spectrography ที่ทำให้เราสามารถ analyze gas ได้ก็คือมาดู image ก่อนแล้วกันการที่จะทำเป็นภาพอินฟราเรดเนี่ยก็คือสมมติว่าจะใช้ตัว pupil view เนี่ยก็คือตัว filter view เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเคลียร์ตัวเคลียร์เนี่ยก็คือไม่มีฟิลเตอร์เลยก็คือไม่มีฟิลเตอร์มันก็จะใช้ฟิลเตอร์ของ pupil view อย่างเดียวสมมติว่าจะใช้ตัวถ้ามันเป็นอย่างนี้อยู่ก็คือเหมือนใช้ฟิลเตอร์ตัวเนี้ยตัวเดียว f158 158ก็คือเป็นฟิลเตอร์ที่ให้แสงย่าน 1.58 ไมครอนหรือไมโครเมตรเนี่ยเข้ามาได้เป็นเซนเตอร์เวฟเลนย่านประมาณนี้เข้ามาได้ย่านอื่นเข้าไม่ได้ตัวอื่นก็เหมือนกันก็จะเป็นที่เวฟเลนต่างๆกันไปที่ความยาวคลื่นต่างๆกันไปนี่คือการใช้ pupil view แต่ถ้าใช้ตัว filter view ล่ะสมมติใช้ filter view ก็คือจะใช้ view ตัวนี้ก็เลื่อนตัว pupil view เนี่ยไปที่ตัว clear ตัวนี้ก็จะไม่มี filter ไม่มีอะไรเลยก็เหมือนแสงผ่านธรรมดาแล้วก็มาใช้ filter ตัวล้อด้านหลังตัวล้อด้านหลังก็จะหมุนเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นเวฟเลนเหมือนกันก็จะใช้ฟิลเตอร์และแนวเวฟเลนพวกนี้ไปสุดท้ายแล้วเนี่ยพอหมุนกงล้อครบแล้วเนี่ยไอ้วงล้อทั้ง2วงเนี่ยครบทุกย่านความยาวคลื่นแล้วเนี่ยมันก็จะได้ภาพอินฟราเรดในย่านครบทุกย่านก็จะเป็นภาพอินฟราเรดแบบที่เราเห็นครบทุกย่านแล้วสามารถแยกแต่ละย่านได้ด้วยยกตัวอย่างการหมุนpupil view กับตัวฟิลเตอร์วิวให้เห็นชัดๆอีกทีนึงจากตารางนี้ก็คือว่าสมมติถ้าเราอยากจะได้ย่าน0.9 ถึง 2.0 เนี่ยเราก็หมุนตอนแรกก่อนก็คือ 0.9 เนี่ยก็คือใช้ตัว pupil view เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ 0.9 ก็หมุนตรงเนี้ยมาเจอกับตัวฟิลเตอร์อันที่2ของไอตัวฟิลเตอร์วิวอ่ะเป็นเคลียร์ก็ได้ 0.9 แล้วตัวนี้ก็ค้างไว้เป็นเคลียร์ตัวนี้ก็ได้เป็น 1.15 1.50 2.0 1.4 1.58 ไมโครเมตรก็จะได้ช่วงนี้มาย่านช่วงนี้เสร็จแล้วย่านที่เหลือทำยังไงย่านที่เหลือก็คือไอ้ตัว pupil เนี่ยก็ใช้เป็นเคลียร์ไปก็หมุนให้มันเป็นเคลียร์ไปแล้วมาเจอกับตัวก็มาใช้ฟิลเตอร์ของตัวฟิลเตอร์วิวอย่างเดียว F2277 อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบก็คือรูปนี้ตัวนี้ก็จะเป็นด้านเคลียร์แล้วก็มาใช้ฟิลเตอร์พวกเนี้ยหมุนตัวเนี้ยให้ครบมันก็จะได้ภาพรวมตัวนี้ออกมานอกจากที่จะดูภาพแบบอินฟราเรดได้แล้วในแต่ละความยาวคลื่นของอินฟราเรดได้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดูดาวเคราะห์ว่าชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นั้นเนี่ยมันมีก๊าซอะไรอยู่ได้บ้างวิธีการดูของเขาเนี่ยก็คือเขาดูยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีที่น่าสนใจมากก็คือเขารอให้ดาวเคราะห์ที่เขาสนใจเนี่ยวิ่งผ่านดาวฤกษ์ในจักรวาลนั้นแล้วก็ดูว่าไอ้พลังงานแสงเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่คือตอนแรกเขาจะดูพลังงานแสงของดาวฤกษ์ก่อนว่าพลังงานแสงของดาวฤกษ์เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนเสร็จแล้วพอดาวเคราะห์วิ่งผ่านเนี่ยมันบังแสงใช่ไหมเขาก็ดูว่ามันจะบังแสงแล้วแสงมันหายไปเท่าไหร่แล้วคือเขาดูตรงเนี้ยในแต่ละความยาวคลื่นแสงเพราะว่าคือก๊าซที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์แต่ละดาวเคราะห์เนี่ยแต่ละก๊าซก็จะบังก็จะมีการดูดซับแสงในแต่ละคลื่นแสงต่างกันอย่างไฮโดรเจนก็จะดูดซับคลื่นนึงออกซิเจนก็ดูดซับคลื่นนึงอะไรประมาณนั้นแล้วเขาก็มาดูความยาวพลังงานแสงที่มันหายไปในแต่ละความยาวคลื่นแสงเลยว่ามันหายไปช่วงไหนบ้างแล้วก็รวมกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นสารอะไรที่มันน่าจะเป็นก๊าซอะไรที่อยู่ในชั้นบรรยากาศวิธีนี้เรียกว่า Single Object Slitless Spectrography หรือ SOSS แล้วเวลาดูเนี่ยเขาก็ดูเป็นหลักชั่วโมงเลยนะอย่างการดูดาวเคราะห์ตัวเนี้ยตัว WASP-96 เนี่ยซึ่งเป็น Exoplanet เนี่ยซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่คล้ายๆกับโลกเนี่ยเขาดูถึง6ชั่วโมงนะไอช่วงที่ดาวเคราะห์มันเริ่มวิ่งผ่านตัดหน้าตัวดาวฤกษ์เนี่ยเขาใช้เวลารวมแสงอยู่ประมาณ6ชั่วโมง23นาที
วิธีการทำก็คือใช้ตัวหมุนจาน2จานตัวนี้เหมือนกันก็คือตัว pupil view กับตัว filter view โดยตัว pupil view เนี่ยเขาหมุนมาที่ตัวฟิลเตอร์ GR700XD ซึ่งมันเป็นไรเดี๋ยวผมมาอธิบายทีนึงส่วน filter view ก็คือไม่ใช้เลยก็หมุนมาที่เคลียร์ก็คือใช้แค่ตัวนี้เลยตัวนี้คืออะไรตัวเนี้ยคือตัวกรีซึมถ้ามองรายละเอียดตัวเนี้ยมันตัวกรีซึมบวกกับปริซึมตัวกรีซึมเนี่ยตัวนี้คือตัวกรีซึมตัวกรีซึมเนี่ยคือตัวปริซึมบวกกับเกรทติ้งตัวนี้เป็นลักษณะปริซึมแล้วก็จะมีตัวเกรทติ้งถ้าใครรู้จักออปติกหรือด้านแสงนิดนึงก็จะรู้ว่าปริซึมเนี่ยจะมีหน้าที่กระจายแสงก็คือแสงผ่านตัวปริซึมปุ๊บเนี่ยมันก็จะจ่ายแสงในย่านความยาวคลื่นแสงต่างๆในมุมต่างๆในมุมที่แยกออกมาต่างจากกันแล้วตัวเกรทติ้งเนี่ยก็สามารถที่จะปรับมุมแสงพวกนั้นในแบบละเอียดได้อีกทีนึงก็สามารถที่จะบังคับแสงได้ว่าแสงความยาวคลื่นนี้จะให้มันหักเหไปที่มุมยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเกรทติ้งเสร็จแล้วเขาก็รู้ว่าไอ้แสงแต่ละมุมเนี่ยมันจะไปตกกระทบในส่วนพิกเซลไหนของตัวดีเทคเตอร์เขาจะรู้ว่าไอ้พิกเซลนั้นเนี่ยคือแสงย่านนี้พิกเซลนี้คือแสงย่านนั้นก็ว่าไปแล้วก็รวมกันไปก็ออกมาได้เป็นกราฟตัวนี้กราฟตัวนี้ก็จะบอกว่าอันนี้คือช่วงความยาวคลื่นของแสงในย่านอินฟราเรดก็จะบอกว่าไอ้ช่วงความยาวคลื่นของแสงในย่านอินฟราเรดเนี่ยในแต่ละคลื่นเนี่ยมันถูกอันนี้ amount of light block ก็คือขนาดของแสงฮะจำนวนของแสงฮะที่ถูกบล็อกไปมากแค่ไหนคือที่ยิ่งถูกบล็อกมากก็คือมันก็จะมีแก๊สลักษณะพวกนั้นก็คือไอตัวที่มันสูงๆเนี่ยก็คือตัวที่มันมีอย่างตัวนี้ก็คือเป็นสารประกอบพวกนี้ในตำแหน่งคลื่นเนี่ยคือส่วนประกอบของน้ำ H2O ตัวที่ถูกบล็อกส่วนนี้ก็คือถูกบล็อกเยอะก็คือมันมีแก๊สตัวนั้นในการที่จะแอบซอบแสงเยอะก็จะเป็นการบล็อกน้ำก็รู้เลยว่าในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นั้นเนี่ยซึ่งในที่นี้ก็คือตัว WASP-96 ตัวเนี้ยก็คือมีน้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศมีไอ้น้ำอยู่ในชั้นบรรยากาศครับก็จบไปแล้วผมหวังว่าสิ่งที่ผมอธิบายก็คงทำให้คุณเข้าใจกล้องเจมส์เวบสเปซเทเลสโคปมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าให้มันทำงานยังไงรู้ว่าให้มันเจ๋งกว่ากล้องฮับเบิลยังไงก็ใครชอบคลิปสไตล์นี้ก็ฝาก subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยครับแล้วก็วันนี้ผมไปก่อนครับผมเอก Exponential ครับผม